สวัสดีครับมินิบ่าวนิกมาแจ้งข่าวด่วนอีกนะครับอีกเช่นเคยกับศิรภพสมผลนะครับที่หน้าเพจสกลนครซิตี้มินิครับ26เมษายน2564จังหวัดสกลนครประกาศยืนยันนะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก2รายในพื้นที่ของอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับซึ่งผู้ป่วยทั้ง2รายที่เพิ่มมานี้นะครับจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยรายที่44นะครับซึ่งเพื่อนจะเป็นดาบตำรวจอยู่ทางสว่างแดนดินนะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจคนอื่นๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับไปตรวจแล้วผลเป็นลบทั้งหมดนะครับไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างนะครับสำหรับราย2รายที่เพิ่มขึ้นมานี้นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยจะมีบัวลายเนื่องจากเพิ่งกักตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือผลล่าสุดที่แจ้งออกมารวมทั้งสิ้นตอนนี้นะครับจังหวัดสกลนครมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทั้งสิ้น55รายนะครับในจำนวน55รายนี้ก็รักษาหายแล้วจำนวน11รายนะครับและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน44รายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมซิมมาแจ้งให้สมาชิกเพจสกลนครซิตี้ได้หับหู้หับทราบกันแต่มันดีอย่างนึงครับคุณผู้ชมครับตรงที่ว่าผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่นเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันบ่แม่นผู้ป่วยรายใหม่หรือว่าผู้ป่วยที่เราเจอจากการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับบ่แม่นผู้ป่วยที่อยู่บ่อยู่กับโผล่ขึ้นมาจังมาแต่ใส่แต่ว่าไปตรวจหาเชื้อแล้วก็เจออันนี้นะครับอันนี้สิเป็นกังวลหลายกว่าอีกแต่ว่าอันนี้เป็นผู้ป่วยที่เพิ่นติดมาจากคนที่เป็นผู้ป่วยรายก่อนนะนี่เพราะฉะนั้นแล้วมันก็บ่ได้มีความกังวลหยังนะครับให้พี่น้องสบายใจกันได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ออกจากเรือนใส่แมสครับสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้ดุๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมไปถึงอย่าลืมโหลดแอปไทยชนะแล้วก็แอปหมอชนะมาใช้กันด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับจากบ่าวนิกและก็เพจสกลนครซิตี้เจอกันอีกเที่ยวนึงครับสวัสดีครับ